No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิตอันรหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมที่รักของอัลลอฮ์ทุกท่านนะครับบ่ายแบบนี้กับท็อกหลังเที่ยงนะครับพูดคุยกันเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำเรียนครับพี่น้องที่รักของเราครับกับจีนทีวีครับขอบคุณนะครับมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าท่านประธานมูลที่นะครับร้อยตำรวจเอกพรชัยวยศินหรือนะครับเรียกกันอย่างให้ความรักต่อท่านก็คือท่านผู้กองฟารุกวยศินครับท่านกรรมการทุกท่านนะครับและก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีครับสรรพสินค้าต่างๆที่ใจดีมากๆครับสนับสนุนรายการนะครับเป็นช่วงเวลาของการจัดทำรายการนะครับและก็อย่าลืมนะครับข้างหน้าที่เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็มีหลายอย่างนะจ๊ะก่อนที่จะพูดกับอาจารย์วาซีดนะครับนี่คือน้ำยาเขาเรียกว่าน้ำยาปรับโอโซนนะจ๊ะในห้องนะครับในที่ทำงานหรือในรถยนต์นะครับแล้วก็พี่น้องแต่จะฟังอันกลานใกล้ๆตัวก็ตรงนี้ขออนุญาตหยิบตอนนี้ขายโฆษณาก่อนนี่คือวิทยุนะครับวิทยุเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่อยู่ในนี้นะครับก็คืออัลกุรอานนะครับ30ยุสนะมีอัดดุอานะครับอัสการ์ดนะครับเป็นรวมบทดุอาด้วยและก็มีการบรรยายศาสนธรรมจากบรรดาคณาจารย์นะครับหลายท่านเลยนะครับสนุนราคาเขาว่าอยู่ที่ประมาณ 1,000 เว้นไว้1บาทก็คือ999บาทแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะครับนี่แหละที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องก็02 02 02นะครับเบอร์02ครับเจอลืมเบอร์ไปแล้วสักครู่เดียวนะครับครับพบกันอาเบอร์ซิสขำเจริญนะครับเวลาบ่ายๆครับอาจารย์ครับประตูแห่งริสกีพืชเพิ่มพูนครับอาจารย์ชิดครับبسم الله وصلى الله على من لا نبي بعد ولا آله وصحبه ومن والاه رب صل صدري ويسر لي أمري وحدت من لثاني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ความยินดีความเมตตาความปราณีจากอิงอัลลอฮ์ซุมาตะลาจงประสบแด่จานบูบักนะครับแล้วก็พี่น้องที่กำลังนะรับชมรับฟังทุกท่านนะครับขอความยินดีปรีดาความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ความนะครับเกียรติยศที่สูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าริสกีที่เรากำลังจะพูดคุยนี้ทำให้ริสกีของนะพี่น้องนั้นได้เพิ่มพูนกันจริงๆแล้วนะครับทำยังไงนะครับว่าริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่พระองค์พระองค์รออยู่แล้วพระองค์รออยู่แล้วเนี่ยรอที่จะให้กับบ่าวขอแต่เพียงขอขอเดี๋ยวขอเราแต่เพียงขอเราแค่ไขอาจารย์ไขประตูให้ถูกประตูนะมันก็ต้องมีประตูที่เราจะได้ริสกีนะวันนี้จะเอาประตูอะไรดีอาจารย์ฮะประตูแห่งการมีแล้วครับผมวันนี้ประตูอยากจะให้ประตูแห่งการใช้จ่ายทรัพย์สินดีไหมดีครับดีนะเพราะว่าทรัพย์สินของเราอาจารย์มีตังค์เยอะเปล่าทำดีแล้วทำดีแล้วพอได้อยู่พอได้อยู่ทำดีแล้วทุกคนนะเอาล้อวันนี้ยังคุยกับเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์เอาล้ออาจารย์บางท่านก็บอกว่าแล้วเอาล้อใครที่เป็นภรรยาของโต๊ะครูต่างๆเนี่ยเอาล้อสบัดสูงเนอะทุกคนต้องสบัดสูงเนอะครูต้องอดทนต้องอดทนนะเพราะอะไรครับโอ้โหจะกินอยู่เหมือนกับคนทั่วไปนี่ก็คงไม่นะต้องอดทนเรื่องการใช้จ่ายแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับความอดทนตรงนี้เขาเรียกอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนาะเราอดทนในยุนยาแค่เพียงชั่วคุปชั่วอะไรคู่ชั่วยามแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยนะในอาคิเราะห์
นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะให้อะไรครับให้นะเพิ่มพูนให้ความดีให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะในวันนะในความสุขสบายดังนั้นลำบากกับชีวิตนะต้องคูขอภรรยาขอในผมขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทุกคนและบรรดาคณาจารย์ครูบาอาจารย์ที่นะครับสอนตามโรงเรียนต่างๆนะครับและครูบาอาจารย์ที่ออกทีวีไม่ออกทีวีอะไรก็ตามแต่ทุกท่านเลยนะครับขอให้นะครับอดทนนะอดทนกันเพราะตัวครูเนี่ยเขาอดทนเนี่ยดูที่อดหลับอดนอนนะบางทีถึงขั้นกับทนอดถึงขั้นกับทนอดแล้วคือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามองกันจริงๆนะเป็นอย่างนั้นเพราะคำที่เป็นคณาจารย์ในการสอนอิสลามสอนศาสนาให้พี่น้องได้เรื่องอิสลามเนี่ยมันเรามันไม่ใช่คือการที่จะขอเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักป่างมันเป็นไปไม่ได้คือมันเป็นเกียรติมันเป็นเกียรตินะครับผมเกียรติยศของครูบาอาจารย์ผมว่าเป็นอย่างนั้นนะและท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อะไรฮะอยู่ถึงแม้ว่าจะแย่นะแต่ไม่ขอใครเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะให้ความเมตตาต่อเขาอาจารย์อัลลอฮ์มันเป็นเรื่องราวที่สวยงามนะครับผมคำว่าครูเนี่ยอาจารย์มันเป็นวิชาชีพหนึ่งที่เรียกว่าใครอย่าได้เฉียดเข้าไปเลยทีเดียว เพราะออกยากออกยากจริงๆนะมันเป็นเสน่ห์มันเป็นความมีเสน่ห์จริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมอาจารย์ใครบรรดาเราก็ผ่านเรื่องการเป็นครูเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันผูกพันจนกระทั่งเรื่องราวของค่าจ้างตอบแทนเพราะว่าคณะครูเนี่ยเขาคงเหมือนกับเขาเข้าใจนะครับมันมีความสุขกับการสอนบางครั้งอาจารย์เนอะบางทีลูกๆก็อยากจะกินอันนั้นอยากจะกินไอ้นี่นะนะก็เราก็ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะแต่ก็เราแต่กับก็ยังให้ความหวังอ่ะนะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะเดี๋ยวให้อบีมีตังค์อีกสักหน่อยนึงนะนะเดี๋ยวเราค่อยไปกินด้วยกันใช่ขวัญกำลังใจมาจากครอบครัวไหมอาจารย์ใช่แน่นอนครับในสิ่งที่เราทำงานตรงนี้ขวัญกำลังใจเนี่ยถ้าหากว่าเขาเรียกว่าถ้าหากคนเบื้องหลังหลังบ้านเนี่ยคนเบื้องหลังก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวเท่าเข้าใจงานอะไรฮะการทำงานศาสนาเนี่ยครับผมอัลโลแน่นอนครับการทำงานของเขาเนี่ยจริงอยู่อาจารย์ครับเราอาจจะไม่ได้มีเงินทองเยอะแยะมากมายแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อะไรฮะก็ไม่ได้ให้อะไรฮะเรานั้นได้อดลำบากอดอยากอะไรเงี้ยเพราะอะไรครับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูที่ครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยกันครับผมเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดูสิอัลลอฮฺความด้วยกับความเมตตาของพระองค์อ่ะเมื่อคนที่ท้องมานะครับพอท้องแล้วเนี่ยนะพอเด็กเกิดมาปุ๊บมีอะไรกินฮะมีน้ำนมเพราะอะไรมากับแม่ดูสิเด็กเนี่ยเกิดมาบางทีไม่รู้จะกินอะไรแต่นมแม่มีแล้วอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เตรียมนะถามว่าคนธรรมดาจะอยู่เฉยๆจะมีนมรมน้ำนมไหมเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้แต่นี่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งบาปของพระองค์ในการตั้งทารกนะครับที่เกิดขึ้นมาก็ตามพระองค์ก็จะทรงเตรียมให้และคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ขอให้สบายใจนะครับว่ารวมกันตั้งถึงพ่อคุณแม่นะครับแต่หากว่าเรามุ่งมั่นนะครับต่อพระองค์มีความหวังต่อพระองค์นะครับแล้วก็ยืนหยัดในการที่จะเป็นบ่าวที่ศรัทธาเนี่ยสุดท้ายอย่างที่อาจารย์มุนซีขันเจริญนำเรียนนะครับว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะก็ต้องได้จากความอดทนได้จากขวัญและกำลังใจของมุสลิมะหรือภรรยาที่แสนดีเรียกว่ามุสลิมะหลังม่านหลังบ้านนะครับก็จะให้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์แสดงว่าริสกีเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องสตังค์อย่างเดียวใช่เมื่อก่อนผมเองก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับเด็กๆโอ้ถ้าเป็นริสกีคือสตังค์เรามาดูฮะดีษที่อาจารย์อาจพอรู้สึกพอได้ยินฮะดีษตัวนี้หลายๆคนมีความสุขที่อัลลอฮฺที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัดดุนยามาตาโลกดุนยาเนี่ยมันมีความสุขความศรีวิไลนะครับความเพลิดเพลินเหลือเกินครับผมว่าค่อยรุดดุนยาและสิ่งที่ประเสริฐสุดนะครับในดุนยานั่นก็คืออัลมารอะตุศอลิฮะการที่เรามีภรรยาที่ดีสั้นๆได้ใจความเลยท่านนบีพูดแบบนี้ดูการที่เราได้ดูได้ภรรยานั้นมีศาสนาภรรยาเข้าใจความการทำงานของคนทำงานศาสนาถามว่าอาจารย์มีความสุขไหมนะถึงแม้ว่าบางครั้งจะอด
จะอยากก็อดด้วยกันดูสิภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์ได้เล่าภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีถามว่าอายาอิชะเออวันนี้กินอะไรมีอะไรกินเช้าเนี่ยมีกินบ้างมีอะไรกินบ้างอัลเลาะห์ผู้เป็นภรรยานะก็เข้าใจแล้วนะยารอซูลุลลอฮ์วันนี้นะยังไม่มีเลยล่ะยังไม่มีอาหารยังไม่มีอะไรล่ะถ้าเป็นเรานะเอ้าทำไมไม่ทำทำไมไม่ไปหามาอยู่ทำอะไรเนี่ยอัลเลาะห์ท่านรอซูลทำไมไม่หานู่นหานั่นหานี่มาแต่ดูท่านนบีวิธีการของท่านวิธีการของท่านนบีอ้าวไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรนะดังนั้นวันนี้ฉันจะถือศีลอดยิบพูดถึงการถือสวดซุนนะห์ครับผมถือแต่ตะวะอย่างสมัครใจเลยนะครับผมอันนี้คือดูสิแบบฉบับไม่ได้ไปตำหนิภรรยาไม่ได้ไปว่าภรรยาไม่ได้ว่าโอ้โหนู่นไม่ได้จัดเตรียมไม่ได้ไปรู้ไม่ได้นั่นนะไปซะนู่นเลยก็นั่นเองถึงบอกว่าเนี่ยการที่ได้เราได้ภรรยาที่ดีเราได้ภรรยาเข้าใจดูท่านหญิงคอดีจ่านะท่านหญิงคอดีจ่าเนี่ยคนเขารู้นะรู้มีความลึกซึ้งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีท่านนบีไปอะไรฮะท่านนบีรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สำคัญอาจารย์ได้กับอะไรนะไปรับวะฮีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะไม่รู้อ่ะนะไม่รู้ว่าอิกรออิกรอจงอ่านจงอ่านจงอ่านน่าจะเป็นอะไรยังนะไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่กลับมาผู้เป็นภรรยานะอะไรไอ้บังมันเป็นอะไรนะถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราเนี่ยไอ้บังมันเป็นอะไรโดนผีเข้าอะไรแต่ว่ากันไปนะแต่นี่กลับมาถึงบ้านนะซัมมิลูนีซัมมิลูนีเอาผ้ามาห่มชั้นน้อยผ้ามาห่มชั้นน้อยหนาวสั่นดิ๊กๆให้กำลังใจให้กำลังใจนั่นดูสิเนี่ยดูสินะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราก็น่าจะเห็นดังนั้นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีเราและก็ประตูที่จะไปสู่ริสกีอันนี้ได้นั่นก็คือการใช้จ่ายทรัพย์สินของเราไปในหนทางของอัลลอฮ์เรามีทรัพย์สินนะนะไม่จะมากจะน้อยตอนนี้ช่วงนี้ใครมีมากหน่อยทรัพย์สินในหนทางของอัลลอฮ์ทำอะไรนะอาจารย์ทำกุรบานโอ้พูดกุรบานนะเออทำกุรบานพี่น้องจะทำที่บ้านจะทำที่แห่งหนตำบลใดก็ตามแต่ที่มุทิศรัทธาชนที่ยาตีมแต่ทำตรงไหนก็ได้แต่อย่าลืมยาตีมอาจารย์เออใส่งามอะไรกันเนี่ยทำตรงไหนก็ทำเลยฮะแต่อย่าลืมยาตีมบ้านของพี่น้องก็ตามครับผมส่วนละ 4,000 เองอาจารย์ครับ4,000 บาทเออ 4,000 เองอัลฮัมดุลิลลาห์และถ้าเป็นวัวละส่วนละ 4,000 แพะตัวละ 5,000 ปึ้งครอบครัวเลยดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากนะเพราะเราอะไรครับเพราะเรามั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพวกเราในซูเราะห์อัซซะบะวะมาอัมฟักตุมมินชัยอินฟะฮุวะยุคลิฟุวะฮุวะค็อยรุรอซิกีนสิ่งใดก็ตามที่เจ้าบริจาคไปได้เท่าทำไปนะครับในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะทดแทนมันให้อัลลอฮ์จะทดแทนดังนั้นผู้ที่ให้ริสกีสัญญาครับผมผู้ที่เป็นเจ้าของคลังเลยผู้ที่เป็นคลังของริสกีเขาได้สัญญาไว้เดี๋ยวถ้าให้ทำมาเพื่อฉันเนี่ยฉันจะให้กลับคืนดูที่ผลงานสิดูที่ผลงานผลงานของเขาดีผลไอการกลับคืนอาจจะช้าจะไวจะเร็วหรือว่าจะอะไรนะจะไม่ให้ในโลกนี้หรือว่าจะให้ไปในด้านอื่นนะอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่เพราะในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดแทนให้อัลลอฮ์จะให้กับเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้หนึ่งเวลาเราทำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้กลับคืนแทนด้วยสิ่งเดิมสิ่งนั้นเลยครับผมให้เราบริจาคมาอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินมาให้กับเราเลยนะแล้วก็อะไรครับแล้วก็บางครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังไม่ให้เลยในดุนยานี่อาจจะต้องรอก่อนนะรอแต่อัลลอฮ์เตรียมไว้เก็บไว้ณโพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไปให้อาคือรออันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความหวังจริงความหวังอาจารย์เรื่องของการให้เนี่ยต้องใจเย็นครับผมต้องใจเย็นแล้วก็มีความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงตอบแทนให้ครับทีนี้พอถึงตอนนี้อาจารย์หลายคนเนี่ยบางครั้งเมื่อเขาได้สูญเสียอะไรไปบางอย่างเคยสะสมทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันจีรังเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขแต่อาจารย์ธนาก็ได้เห็นบทเรียนนะ
ครับโดยเรียนจนกระทั่งเราได้เห็นว่าถึงตอนนี้แสดงว่าทรัพย์สินมันไม่ใช่แหละตอนนี้ถ้าหาคนคนหนึ่งขอต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์อย่างที่อาจารย์ได้กุรอานนำเรียนว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่มาจากทรัพย์สินไม่ได้มาจากสตังค์ปึกๆนะมันไม่ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ทดแทนว่าอะไรครอบครัวนี้ปลอดภัยจากภัยบาลาต่างๆปลอดภัยจากอะไรอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของอุบัติเหตุผมว่าคุ้มนะถ้าบางทีเราบริจาคไปอะไรนะเอาพันหนึ่งจ้ะแต่ไม่ให้เป็นโรคโไม่ให้ประสบอุบัติเหตุถ้าประสบอุบัติเหตุที่ก็อาจารย์มันมากกว่าพันนะบางทีสมมติอุบัติเหตุตูมนะครับว่าตูมเปรี้ยงเดียวเปรี้ยงเดียวเนี่ยมากกว่านะผมว่านะบางทีอะไรฮะอาจารย์บางทีก็ถึงไม่อย่างน้อยๆก็รถเสียหายอาจารย์พันนึงต้องเตรียมไว้หรือนะหนักไปหน่อยก็อาจจะได้รับการบาดเจ็บนะหรือหนักกว่านั้นอาจจะได้อะไรฮะอาจจะต้องสูญเสียนะแขนสูญเสียขานะต้องเสียสูญเสียความจำสูญเสียความรู้สึกครับผมนะดูสิบางครั้งถึงขั้นก็เสียชีวิตเลยครับนะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านี่เรานั้นจะให้ทดแทนแต่จะทดแทนด้วยกับอย่างไรให้สุขภาพเราอัลลอฮฺสุขภาพถามว่าเราสุขภาพดีเนี่ยนะเขาเรียกที่คนที่เขาที่ผู้คนเขาว่าเขาว่าไว้นะนะการมีสุขภาพดีนั้นเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะมันจริงนะครับผมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะมันอัสบะฮะมินกุมอามีนันฟีอันนี้จะยืนยันได้เลยนะเนี่ยท่านนบีบอกว่าใครที่ตื่นเช้ามาน่ะได้รับความปลอดภัยอัลลอฮ์ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีใครมาป่วนไม่มีใครมาทำร้ายเราในวันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์มีความปลอดภัยเช้านั้นได้มีชีวิตเนี่ยมุอาฟันฟีจัสดีร่างกายของเรามุอาอาฟียะได้รับความสุขไม่เป็นโรคเป็นภัยครับผมนะฮะไม่เป็นโรคเป็นภัยไม่โดนอุบัติเหตุไม่นะฮะไม่ประสบในสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายของเราอัลลอฮ์ถามว่าดีไหมดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ดีอาจารย์พูดถูกนะมันดียิ่งกว่าไม่จุกจิกเป็นงั้นไปทำมาอ๋อดูสิแค่ผมปวดขาเนี่ยอ๋อจุกจิกจุกจิกยุบปวดขาเนี่ยปวดเข่าเพราะปวดเข่าดูพออะไรฮะที่จุกจิกรำคาญตัวเองในเรื่องตอนไหนฮะในเรื่องนมาดจ้ะใช่ใช่มันคือความสมบูรณ์มันความพร้อมในเรื่องนมาดอัลลอฮ์ทำไมเราได้นั่งได้ไม่เหมือนเดิมนั่งได้ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาและเราก็กังวลอีกนะกังวลนมาดของเราเนี่ยแน่นอนไม่เท่ากับอาจารย์บุญบักเราเพราะว่านั่งยันได้นั่งยางถูกต้องเราในบางทีก็นั่งลำบากบางทีก็ได้บ้างบางทีก็ไม่ได้บ้างผลละบุญจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่ากลัวกังวลฮะเป็นกังวลไปเรื่องจุกจิกเลยนะเป็นเรื่องจุกจิกน่าดูแล้วเราทำให้เราโอ้โหรู้สึกไม่ดีเพราะอะไรครับนั่นไงท่านนบีบอกว่าใครที่มูอาฟันฟีจัสดีร่างกายของเขานั้นสุขภาพดีนะอัลลอฮ์มาทำให้นะหลายๆอย่างดีบางทีเงินอาจจะไม่มีอ่ะนะใช่แต่สุขภาพดีเรายังไปหาได้ใช่ถูกต้องเรายังไปหาได้ดีก็มีต้นทุนนะแล้วมีต้นทุนดังนั้นที่ท่านนบีบอกไว้เนี่ยมาแท้เนี่ยมักสองประการที่มนุษย์ลืมนะไม่ใส่ใจแล้วก็ขาดทุนในสองประการนี่หนึ่งอัซซิฮะประการแน่การที่เรามีสุขภาพพลานามัยที่ดีเราลืมโดยเฉพาะพี่น้องอย่างยิ่งผมอยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องลืมอะไรที่ใหญ่ที่สุดลืมการขอบคุณอัลลอฮ์มีแล้วก็ไม่ได้ขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์ให้เราดีเนี่ยเราขอบคุณกันบ้างเปล่าครับผมเฮ้ยคนนั้นเขาก็ดีคนนี้ก็ได้ดีก็มีร่างกายเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราได้ดีนะเราขอบคุณป่ะเราแตกต่างกับคนอื่นไหมที่เขาได้ดีแล้วก็เขาว่าเอาไปทำนะอะไรก็ได้แต่เราได้ดีแต่เราเป็นผู้คนที่ขอบคุณก็อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขันขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ให้สุขภาพฉันเนี่ยได้รับในสิ่งที่ดีและขอพระองค์นะได้ให้ร่างกายของฉันนะเป็นร่างกายที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอด้วยเถิดขอดุอากับอัลลอฮ์เนี่ยดูสิมันเป็นมาตานสองอย่างนะหนึ่งสุขภาพประวัติประการที่สองอัลฟารอการที่อัลลอฮ์ให้มีเวลา
โอ้เวลาว่างนี่ก็สำคัญนะนะฮะหลายคนมีเวลาว่างนะครับแต่ว่าอะไรนะไม่ได้ใช้เวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้เนี่ยเกิดประโยชน์กับตัวของเขาเอาเวลานะไปอะไรฮะนะฆ่าเวลาฆ่าเวลาฆ่าแต่ไหนได้เวลานะจริงเขาเปรียบเทียบว่าฆ่าจริงไม่ใช่นะผมว่าแต่ความคิดผมว่าเวลาแหละฆ่าเราไม่ใช่ฆ่าเวลาเวลาฆ่าเราเวลาฆ่าเราถามว่าคุณวันนี้มีประโยชน์ทำประโยชน์อะไรนะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยนะนะหายใจทิ้งไปวันๆนึงผู้นานวันอาจารย์ยาตัวบางีคุณครูบอกผู้นานวันอายุยาวอายุนานจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยผู้นานวันอาจารย์เนี่ยแหละอาจารย์ยาบอกว่านะเราจะมีอายุยาวทั้งทีต้องทำดีให้ลูกหลานได้ชื่นชมได้เห็นกันบ้างอัลลอฮ์บางทีจะแก่งำนะถามลูกหลานไม่ได้รู้ว่ากี่โต๊ะเนี่ยนะได้อะไรฮะได้มีคุณงามความดีอะไรกันบ้างไม่รู้เลยสิ่งที่ควรที่จะบอกเล่าผมก็คือนะให้เกิดความพอรู้ว่าเราได้เสียไปรู้ว่าได้อะไรได้จากโลกนี้ไปยังมีโอ้กีของฉันเนี่ยเวลาได้ละหมาดลูกหลานคนไหนที่ไม่นมาดนี่จะอันนั้นเลยโอ้โหเนี่ยแสดงว่าภูมิใจภูมิใจครับผมเหมือนกับอายอผมเนี่ยครับอายอผมเนี่ยเขาไม่ให้ลูกหลานไปเล่นบ้านอื่นนะแต่เด็กๆบ้านอื่นมาเนี่ยมาเล่นได้เล่นที่บ้านแล้วบ้านตัวเองทีมหน้าบ้านตัวเองนะเป็นสนามเลยเป็นสนามมีใครจะมาใครจะมาเล่นเต็มที่เลยแต่มีเงื่อนไขครับเวลาถึงเวลานมาดปุ๊บเนี่ยเงียบกิ๊บนะถึงเวลานมาดปุ๊บทุกคนต้องหยุดอาบนมาดแล้วก็ไปนมาดพร้อมกันครับเนี่ยคือจริงที่เราดำลึกถึงว่าคุณงามความดีนั่นแหละที่ลูกหลานเนี่ยทึกนึกถึงว่าอ๋อเราก็จงทำเป็นแบบอย่างได้เวลานมาดนะไม่ต้องใครลูกหลานเราเองเนี่ยเราก็ต้องเรียกคนในบ้านเราคนในบ้านเราต้องเนี่ยเอ้ยนะไอ้บ้างบอกง่ายพูดง่ายนะไอ้บ้างนี่ได้เวลานมาดแล้วเป็นอาจารย์เนี่ยนะมันให้กิจกรรมครับให้กิจกรรมเขาให้เขารู้ว่าอ๋อต่อไปวันนี้เราได้เรียกเขานมาดวันหนึ่งเราไม่อยู่เขาได้ในอายอเนี่ยอาบีเนี่ยเวลาถึงเวลานมาดได้เรียกเรานมาดทุกเวลาเราปฏิเสธแล้วเนอะแต่ทีนี้เราเสียไปแล้วอ๋อเนี่ยดูคุณงามความดีเมื่อลูกทุกครั้งลูกที่เรียกคนมานมาดเนี่ยเราได้ผลบุญพอเราได้ทำซุนนะที่ดีๆเอาไว้ให้ลูกหลานเรานั้นได้อะไรครับสืบทอดเอาล่ะบางครั้งเพราะอะไรอาจารย์เราที่เราคุยเราอาจจะไม่มีสตางค์เยอะนะเราอะไรนะเราให้มรดกลูกหลานด้วยกับอะไรครับเหมือนกับที่เราให้กับพี่น้องนี่ความดีนี่แหละความดีเป็นมรดกที่อะไรนะให้มรดกที่เป็นดีก็คือความรู้หรือว่าความดีที่เราได้กระทำให้ลูกใช่ดังนั้นพี่น้องอยากจะให้พี่น้องคิดนะอาจารย์นะว่าต้องสร้างอะไรที่เป็นข้อคิดหรือว่าการกระทำดีๆสักนิดนึงครับผมให้ลูกหลานนะได้ชื่นชมอาจารย์ขออนุญาตอย่างนี้ว่าคุณลุงบุรหานขออนุญาตเรียกท่านนะครับผมคุณลุงบุรหานอายุของอาจารย์วันซีด้วยพี่น้องครับจริงๆแล้วสนิทผมก็สนิทกับท่านเป็นฐานะเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งก่อนที่ทำตลาดมิมบุรีเนี่ยสมัยแรกที่ตลาดมิมบุรีฝั่งเนี่ยยังเป็นลูกลังอยู่เลยนะจะพูดถึงความหลังสมัยที่เรายังเรียนศาสนุปถัมภ์กันอาจารย์น่าจะไปประชุมแล้วเราก็มาคุณลุงบุรหานเนี่ยเป็นกับกลุ่มของท่านที่เป็นคณะกลุ่มผู้ใหญ่ที่นั่นจัดทำตลาดสร้างคือมีการค้านะครับบุกเบิกการค้าตลาดมินบุรีคุณลุงบุรหานขำเจริญเนี่ยนะครับผมพร้อมกับคณะของท่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านทำที่เป็นสิ่งที่ปัจจุบันที่เห็นก็คือเรื่องของการสร้างที่ละหมาดละหมาดเป็นอย่างการค้าขายอะไรก็ตามท่านก็รวบรวมพี่น้องมุสลิมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาละหมาดเป็นจามาอาตันครับก็จัดหาสถานที่ละหมาดซึ่งแต่ก่อนนั้นยังไม่มีเป็นที่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ละหมาดข้างๆร้านอ่ะคุณลุงท่านก็เปิดร้านนะครับก็เป็นต้นอันดับต้นๆต้องขอนะถือว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอ่ะการร่วมต้นของท่านแล้วก็ทำให้ปัจจุบันความดีต่างๆเนี่ยมันก็ไหลไปสู่ความดีกับคณะของท่านนะที่ได้มีโอกาสผมก็มีโอกาสไปตลาดมีบุรีก่อนทำเวอนุบาลก็มักจะไปซื้ออาหารให้วัตถุดิบให้กับนักเรียนเนี่ยก็นั่งคุยกับท่านอุบักละหมาดกันอันนี้สิ่งที่ผมยืนยันได้ว่าถ้าเจอคุณลุงอ่ะละหมาดกันบ่ายแล้วอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ผมโอ้ลุงบรานใจดีแต่ความใจดีของท่านสุดยอดมากครับผมแล้วก็ทำให้เราเห็นได้อย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนว่าความดีที่ถูกเล่าสู่กันฟังกับคนหนึ่งคนใดถือว่าเป็นความภูมิใจของลูกหลานนะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงความดีโอ้ลูกหลานบ้านนี้ดีจังเลยอย่างอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะแต่หากว่าถ้าตรงข้ามนะครับผมแหม
รวยวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราคนนี้แล้วถามว่ากีเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหเนี่ยนี่ไงนี่จังเลยเออจังเลย3ขวดเนี่ย3ขวดนี่ยังไม่ต้องพูดถึงยังนั่งนิ่งเลยนะไม่อะไรนะยังเก่งนะเนี่ยอ๋อหน้ายังไม่แดงขอมาต่อรถอ่ะจะให้นะอยากจะอย่าให้เก่งแบบนี้นะมันเป็นความภูมิใจไม่ว่าถามมีความภูมิใจอะไรอย่าให้ภูมิใจในเรื่องที่ไม่ดีแก่ขอเรื่องของที่เราพูดกันถึงเรื่องของริสกีเรื่องของปัจจัยริสกีมันไม่ใช่ครับผมมันมีเรื่องอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดคนกับคนใกล้คนที่ผมรู้จักอาจารย์ครับเขาค้าขายนะมีเป็นคนดีมากท่านหนึ่งนะครับเป็นคนดีครอบครัวเป็นคนที่อามานความดีเขาสร้างบ้านให้ลูกไงทำบ้านให้ลูกก็บ้านเขาลูกหลายคนเขาอยากจะให้บ้านที่มีคือมีความใหญ่โตเพื่อจะให้ลูกเนี่ยได้อยู่อาศัยเวลาท่านไม่อยู่แล้วปรากฏว่าบ้านหลังนั้นสวยงามมากอาจารย์อีกสักสามวันห้าวันข้างหน้าจะส่งมอบบ้านเสร็จสมบูรณ์วันหนึ่งท่านก็ไปที่บ้านไปละหมาดไปอะไรประมาณนี้ขึ้นไปชั้นบนอาจารย์ครับขึ้นไปชั้นบนก็ไปดูตรวจตามีความภูมิใจมากปรากฏว่าแต่ลงมาชั้นล่างปรากฏว่าตรงบันไดอะบันไดรู้สึกมันจะลื่นแล้วก็ไอช่างคงจะทำยังไม่สมบูรณ์นิดหนึ่งกับเรื่องของไปได้ตกลงมาเลยนะอาบมาละหมาดจะลงมาละหมาดข้างล่างตกมาจากชั้นบนอะกิ้งลงมาจากบันไดชั้นสามอะครับแล้วก็เสียชีวิตอัลลอฮ์เสียชีวิตเดี๋ยวชีผมก็ไปละหมาดโอกาสได้ไปละหมาดด้วยแล้วก็ท่านเนี่ยก็เป็นคนอามานนะแต่กำลังจะบอกว่าบ้านที่กำลังจะเตรียมไว้ให้กับครอบครัวของท่านเนี่ย อีกไม่ถึงครึ่งเดือนเนี่ยจะอยู่แล้วนะขนฟุ้งชงฟูนิเจอร์ความเตรียมพร้อมอะไรหมดแล้วเนี่ยแต่ปรากฏถ้าอัลลอฮ์จะเก็บไปเนี่ยครับอัลลอฮ์จะเรียกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านจะคาดไม่ถึงสุดท้ายท่านก็เสียชีวิตนะครับหัวไปกระแทกกับมุมของบันไดเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตนะก็ตอนเสียชีวิตไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าปรากฏว่าอยู่อีกบ้านหนึ่งบ้านหลังเก่าก็เอ๊ะภรรยาเอ๊ะทำไมบางไปนานไปตรงไหนมาดูก็ไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็เสียชีวิตนะที่เกิดเหตุในบ้านแต่กำลังบอกว่าบ้านเนี่ยจะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้อยู่แสดงว่าสิ่งที่เราปลูกสร้างสิ่งที่เราสร้างมันมีอายุมากกว่าเรานะอายุมากกว่านะอ๋อที่อาจารย์จะสื่อนั่นก็คือการที่เราใช้นะใช้จ่ายของเราเนี่ยถ้าไปเส้นทางไหนไอ้ถึงแม้ว่านะมันจะอยู่มันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นของเราได้ครับมันก็เราก็ต้องนะถ้าเป็นของเราต้องไม่จากเราเนี่ยต้องไม่จากมันใช่ไหมใช่ฮะครับแต่อีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อให้กับพี่น้องนะครับได้รับรู้นะครับว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะว่าไอ้ของที่จะเป็นของเราได้นั่นก็คือนะคือการที่เรากินแล้วก็ถ่ายออกมานั่นแหละครับสองเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วมันก็ขาดวินนะไปนั่นน่ะเป็นของเราและอีกประการสุดท้ายที่อยู่ในหัวข้อของเราคือการที่เราทำซอดาเกาะห์การที่เราใช้จ่ายทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละมันก็จะเป็นของเราเพราะอะไรครับเพราะเงินที่เรายังอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันยังไม่ใช่ของเราเดี๋ยวถ้าเราตายไปเอาไปอยู่เป็นมรดกเป็นของลูกของหลานของอะไรต่อของคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราจ่ายไปล่ะในหนทางเขาอัลลอฮ์แน่นอนเลยแน่นอนอันนั้นไปเตรียมรอเป็นของเราในวันอาคิเราะห์ที่อาจารย์ได้กราบนำเรียนว่าอัลลอฮ์จะทรงเตรียมไว้ให้ใช่ฮะที่เราใช้จ่ายเป็นตังเท่าไหร่ที่ของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงตอบแทนเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมที่รักของเราครับเดี๋ยวเราพบกันช่วงที่สองครับมีพี่น้องหลายท่านรับชมจากประสุกไลน์เดี๋ยวเราพูดคุยกันพักสักครู่เดียวจ้ะครับNo matter what they do, we're moving on. We're still moving on.โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาบาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตา
ช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร085 939 0150ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิทที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพบำรุงและกระตุ้นความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันและกำจัดเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายดูแลตัวเองและคนที่คุณรักได้ในราคาพิเศษสุดๆ1กล่องปกติ 1,550 บาทสำหรับ50สายแรกพิเศษไปเลย2กล่องเพียง 2,400 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องเหลือเพียง 3,600 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อยาตีมทีวี020249702การทำงานของยาตีมทีวีสถานีโทรทัศน์เล็กๆที่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ทำหน้าที่เป็นสื่อที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสร้างอาชีพให้หญิงไม้ปลดหนี้ให้ครอบครัวกำพร้าและคนยากจนสร้างบ้านหลายหลังให้ครอบครัวกำพร้าที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากลงเยี่ยมเยียนถึงหน้าบ้านทุกพื้นที่เพื่อรับทราบความเดือดร้อนของครอบครัวกำพร้าในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวียังส่งความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่ประสบภัยต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้และภัยทางธรรมชาติรวมถึงความช่วยเหลือยังพื้นที่ต่างประเทศด้านอาหารและยายังมีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกีเลบานอนจอร์แดนและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศและส่งผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่3ภายใต้การร่วมมือกับ UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีคือเป้าหมายที่เรายังคงทำงานหนักต่อไปเพื่อสร้างรอยยิ้มส่งมอบความช่วยเหลือในทุกพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสมานุรหิมสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ทุกครับพี่น้องครับขอลาครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เรามีชีวิตนะครับลมหายใจณวินาทีนี้ลมหายใจนะครับแล้วก็หัวใจของเรา 1,440 นาทีของ24ชั่วโมง1ประมาณ 100,000 ครั้งนะครับกับหัวใจที่เต้นนี่คือริสกีลมหายใจก็เป็นริสกีการที่เรามีสุขภาพร่างกายก็เป็นริสกีการที่คนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มีมากมายสักเท่าไหร่ครับแต่อัลลอฮ์ทรงให้เขาได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นริสกีปัจจัยเพราะนั้นครับเรื่องราวของริสกีปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อิสลามสอนนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ทำการค้าก็ได้นะครับทำงานสัมมาอาชีพต่างๆเพราะสัมมาอาชีพที่คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับที่อิมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ละบาทแต่ละสตางค์ของเขาแต่ละสตางค์ของเขาเนี่ยเป็นนะครับแม้จะทั้งเป็นที่ท่านนบีเปรียบเทียบว่าเป็น2ดิรฮัมนะครับก็คืออาจจะเป็น10บาทเหรียญ10ในบ้านเราเปรียบเทียบประมาณนั้นก็ตามเนี่ยแต่เมื่อเขาได้ซื้อทรัพย์ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ปัจจัยไปให้กับครอบครัวนั่นคือการซะดะเกาะห์การบริจาคทานด้วยอย่างดีแล้วก็คือเรื่องราวดินอิสลามครับสนับสนุนกันเรื่องนี้แต่ครับมีหลายท่านนะครับที่ติดตามครับผมใครบ้างฮะอาจารย์คือมีคุณรอฮานีบินติชาฟีอีก็กำลังรับชมอยู่ด้วยนะครับคุณบางมูฮัมหมัดคำใบใหญ่ครับสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ทุกครับบางมูฮัมหมัดคำใบใหญ่ครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแต่บางมูฮัมหมัดบอกรับอิสลามเนี่ยปีนี้น่าจะเดือนนี้น่าจะเป็น5หรือ6เดือนแล้วปีนี้น่าจะเป็นโอกาสในการที่ละหมาดอิดร่วมกันนะครับบางมูฮัมหมัดครับขอรับทรงตอบแทนความดีกับบางมูฮัมหมัดนะครับพี่อิสมีอัสมานะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งครับที่ทุ่งครุนะครับเพื่อนก็จะมีการจัดการเรียนการสอนที่นั่นครับที่ทุ่งครุประชาอุทิศนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับให้สลามมาด้วยครับอาจารย์ครับผมสลามอะลัยกุมค่ะอาจารย์ทั้งสองชมอยู่ค่ะ
ที่พูดคุยและก็ชัดเจนน่ารักมากเลยครับผมนะครับจะไปสอนที่นั่นมาบ้างเลยนะครับผมไปมาแล้วนะครับผมคุณฟาริดาหมันหลินกำลังรับชมอยู่เช่นกันนะครับจากสักลอกคุยคอยรอนนะครับบอกกล่าวความดีกันนะครับด้วยการส่งต่อกันไปนะครับกับความดีแบบนี้แล้วก็สินค้าข้างหน้าเนี่ยครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงจัดเตรียมให้เดินหน้าต่อไปนะครับสินค้ามากมายก็เบอร์โทรศัพท์บางทีอาจารย์เคยเกิดอาการอย่างนี้ไหมก็เรียกว่าเดดแอร์จำไม่ได้ไปเฉยๆแต่ยังงั้นแหละอยู่เฉยๆดูอย่างนี้จำไม่ได้นะอย่างตัวเลขอย่างเบอร์โทรศัพท์ฝากคู่ต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับเบอร์02-024-9702ครับ02-024-9702ครับสั่งซื้อสินค้ากับยาตีก็เรียนเชิญนะครับแต่ครับเรามาพูดกันต่อเกียรติพูดถึงความดีพูดถึงอิสกีปัจจัยที่ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของสตังค์สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนั่นก็ถือเป็นริสกีปัจจัยเช่นกันนะครับวันนี้หนึ่งจากหัวข้อของเรื่องริสกีนะครับประตูแห่งการได้รับปัจจัยอย่างที่เรื่องของสนับสนุนครับผมอาจารย์กำลังจะนำเรียนก็คือการบริจาคแล้วนะครับผมอัลลอฮฺสุมาตรานะครับเป็นฮะดีษกุรอซีนะครับอัลลอฮฺได้บอกนะครับอัลลอฮฺสุมาตรายับเนอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยอัมฟิกอุมฟิกอะไรนะครับโอ้ดาเอาลูกหลานของอาดัมเอ๋ยในหนทางของอัลลอฮฺจากสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้นะฮะแล้วนะครับเจ้าจงจ่ายสิอัมฟิกนะจ่ายสิอุ้มฟิกอะไรแล้วฉันจะจ่ายหรือว่าจะให้เพิ่มพูนนะครับริสกีแก่เจ้าครับผมสัญญาของพระองค์สัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แน่นอนครับไม่เป็นหวันดังนั้นในเมื่อเรานะครับมีทรัพย์สินเนี่ยการจับสรรทรัพย์สินของเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้นะครับบางคนนะพอสิ้นเดือนมาอันนี้สำหรับลูกอันนี้สำหรับตัวเองอันนี้นะครับสำหรับนะครับในหนทางของอัลลอฮ์เราอย่าลืมตรงนี้เราอย่าลืมตรงนี้ในหนทางของอัลลอฮ์ตรงไหนก็ตามแต่นะการที่เราทำนะครับทรัพย์สินของของท่านเนี่ยให้เป็นของท่านจริงที่ผมบอกไปแล้วก็คือการที่เราทำซอดากอเนี่ยไม่ว่าซอดากอให้กับคนยากจนซอดากอให้กับคนขัดสนให้กับซอดากอให้กับนะผู้ที่นะมีสิทธิ์ที่จะรับนะได้นะครับเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราการทำซอดากอนั้นได้หมดนะการเรื่องการฮาดียะห์น่ะการให้ชีวิตของเราคือการให้การให้นั้นมีแต่ได้การให้นั้นมีแต่ได้ถามอย่างน้อยได้ได้ไงได้ให้ไงใช่ถูกต้องคำว่าให้มีคำพยางค์สั้นๆภาษาไทยเนี่ยสวยหรูนะพยางค์ภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่นครับให้แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยภาษาจีนมากเลยญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ทันจะขอแล้วก็ให้แล้วนะให้ให้เนี่ยเขายังไม่ทันขอเลยเขาให้แล้วครับเจอแล้วก็ให้ให้เนี่ยดีดีว่านะเออนะครับแล้วก็เป็นก็ตรงกับภาษาไทยคำว่าให้นะครับให้พยางค์สั้นๆนะครับแต่มีความหมายที่สวยงามคำว่าให้คำว่าแม้กระทั่งรอยยิ้มเนี่ยแสดงว่าเราให้ความสุขให้แล้วให้ความสุขแล้วเจอกันให้สลามอัลลอฮ์ดูสิให้ไปก่อนเลยให้ไปก่อนเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ให้นั้นมันยากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยอาจารย์อบูบักรเนี่ยให้ทุกคนเลยอาจารย์อาจารย์ให้รอยยิ้มกับพี่น้องที่กำลังรับชมเนี่ยเนี่ยเราว่ารอยยิ้มอัตตะบัสซุมฟีวัจญอะคีกะซอดะกะตะบัสซุมการที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับผู้อื่นน่ะถือว่าเป็นซอดะกะอัลลอฮ์ดีบางครั้งนะเราได้เจอญาติของเรามีรอยยิ้มโอ้โหก็อยากชื่นชมอยากใจสบายใจนะสบายใจนะกับเราไปเจอญาติเจอภรรยาเจอสามีนะหงิกงอเนี่ยถามว่าอยากจะคุยด้วยมั้ยต้องเลี่ยงไปก่อนต้องหลีกไปก่อนต้องหลบไปก่อนแล้วแหละบรรยากาศทุกข์กุ่นสาเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศของการยิ้มการบรรยากาศที่ความมีความถมึงตึงเนี่ยครับมันติดต่อกันได้นะสังเกตมันเป็นรังสีประมาณนั้นก็ถ้าไปเจอบรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็สบายใจไปเราก็มีความสุขด้วยเราก็มีความร่มรื่นไปด้วยถ้าเจอบรรยากาศที่ถ้าเหมืองตึงเนี่ยถ้าเหมืองตึงมันจะวันคุเนี่ยอะไรนะมันคนมันทำให้นะเราความรู้สึกของเรามันก็เครียดไปด้วยแล้วมันจะยังไงกันดีนะนี่การให้เหมือนกัน
นี่คือการให้ดังนั้นการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเป็นผู้ที่ให้นะถึงบอกว่าการที่เรานะใช้จ่ายนะไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการให้เนี่ยมันทำให้เรานั้นได้อะไรครับได้สิ่งตอบแทนถามเราอย่างน้อยถือว่าเราให้สลามอะไรกลุ่มอย่างน้อยคนก็ต้องรับสลามให้กับคุณละหมาดเขาก็กลับกันมาคืออยากจะให้ใครสลามเราเนี่ยสลามเขาก่อนนะครับผมอยากจะได้ยินคำสุนทรก็ต้องอ่อนหวานอัลลอฮฺนะอยากจะให้ใครเขายิ้มให้เราเราก็ต้องเริ่มต้นยิ้มก่อนนะครับยิ้มไปเถอะและจะสบายมันจะละลายความรู้สึกเครียดแค้นต่อการรอยยิ้มแบบกันมันเป็นภาษากายที่ทุกชาติทุกคนทุกภาษาคำพูดเนี่ยสามารถจะเข้าใจกันได้นะการยิ้มเนี่ยการคุณทุกคนเลยแม้กระทั่งคนที่ไม่สามารถจะสนทนาคำพูดกันได้แต่เมื่อยิ้มไม่ว่าคนนั้นจะพูดประจาภาษาอะไรครับผมสามารถที่จะติดต่อกันได้สามารถที่จะเข้าใจแต่ถ้ารอยยิ้มเนี่ยเป็นสอดคล้องด้วยเมื่อพูดถึงสอดคล้องแล้วนะครับให้รอยยิ้มแล้วก็เป็นสอดคล้องแล้วก็จะเป็นความดีบนตาช่างเลยแน่นอนนะความดีที่เรานั้นบริจาคท่านนบีถือว่าการยิ้มนั้นเป็นสิ่งถือเป็นการบริจาคดังนั้นการให้ของเราไม่ว่าจะว่าให้แบบไหนให้ด้วยกับความรักให้ด้วยกับเสน่หาบางคนเนี่ยนะอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าเขาอาจจะอะไรนะฐานะบางทีดีกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่ถามว่าเราไปเยี่ยมเขารู้สึกไม่เขินนะ เรามีของที่จะเอาไปฮาดียะให้เขาติดไม้ติดมือไปเป็นอะไรฮะเขาเรียกว่าเป็นน้ำใจที่เราอยากจะให้เกียรติเขามอบให้ครูบาอาจารย์ของเราบางทีเขาไม่ได้ว่าต้องการอะไรสิ่งนี้แต่เราอยากที่จะให้เกียรติเขาให้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็เป็นผู้ให้ดังนั้นพี่น้องครับหลายคนพยายามที่จะฝึกการเป็นผู้ให้อ้าวให้อะไรฮะให้ทรัพย์สินไม่ได้แต่ก็ให้อย่างอื่นได้ให้กำลังใจให้กำลังใจมีใครแบบเราคนที่เป็นอย่างอาจารย์เป็นครูเป็นคณาจารย์ให้บางทีมีพี่น้องโทรมาอาจารย์ครับเรื่องนี้จะหาทางออกอย่างไรเรื่องนั้นจะหาทางออกอย่างไรนี่ก็เป็นการให้เป็นการให้คำแนะนำให้คำแนะนำให้กำลังใจครับผมหลายคนเนี่ยอยู่กับบ้านได้ผลบุญเยอะอาจารย์หนึ่งให้รอยยิ้มกลับบ้านสามีแย่ๆเหนื่อยๆภรรยาให้กำลังใจเอาล้อผลบุญหมดปลิดทิ้งเลยผลบุญทั้งหมดเราดูเดี๋ยวภรรยาพอสามีกลับถึงบ้านได้ผลบุญทำไมอ่ะให้รอยยิ้มให้กำลังใจบางทีเอาล้อได้น้ำเย็นๆแก้วนึงนะแก้วเดียวบางทีมันอะไรฮะอาจจะดีกว่านั้นไปอีกอร่อยมีน้ำหวานนั่นหน่อยอร่อยนะน้ำหวานสดชื่นสมัยก่อนโรยด้วยดอกมะลินี่นะสมัยก่อนทำไมฮิตมากที่ว่าได้โรยด้วยดอกมะลิทำไมอ่ะมันหอมหนึ่งมันหอมสองเวลาคนเหนื่อยมาเนี่ยครับผมนะคนไปทำงานมาเหนื่อยครับเขาจะทำตามสุนนะนบีไม่ให้กินเอื้อเลยถ้าไม่มีดอกถ้าไม่ได้กินถ้าไม่ได้มีดอกมะลิปุ๊บเนี่ยก็เอื้อเลยเพราะอะไรหิวกำลังกระหายแต่ว่าเมื่อมีปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องอะไรนะเอาเกียร์ให้มันออกแล้วก็ค่อยๆดื่มนะครับแต่อาจจะไม่ใช่แค่การบัตรให้มันเอาออกคนสมัยก่อนเนี่ยเขาภูมิปัญญาจริงๆนะใช่แล้วทำไมต้องมีดอกมะลิอย่างที่อาจารย์ว่ามันหอมใช่ความหอมความสดชื่นแล้วมันจะให้เวลาดื่มมันก็ต้องไม่ให้รีบให้มีดื่มอย่างมีสติ ไม่ใช่ หิวมาแล้วนะเต็มที่เลยใช่ก็จะทำให้เรื่องของสุขภาพก็สบายใจน้ำแก้วหนึ่งอาจารย์อย่างที่อาจารย์แนะนำเลยว่าน้ำแก้วถ้าเราจะตีราคาเนี่ย อย่างแก้วเนี่ยประมาณสักเอาละตีไป5บาทมันไม่ถึงเลยนะอาจจะไม่ถึงประมาณนี้5 บาท 3 บาท 5 บาทกาแฟแก้วหนึ่งอะละอย่างนี้กาแฟชงเองก็ประมาณ5 บาท 10 บาทนะครับแต่มันเพิ่มมูลค่าได้ด้วยกับนี่แหละครับการหยิบยื่นนะฮะจากผู้ที่เรารักนะฮะจากที่เป็นสามีจากที่เป็นภรรยาจากน้องสาวเราจากพี่สาวเราอัลลอฮ์มันมีคุณค่ามันมากเรียกว่ามูลค่ามันเพิ่มอย่างมากนะครับอ้าวส้มโลนึงสมมุติโลละ50เดี๋ยวจะทำซอดก้อนเนี่ยสามีพ่อคุณพ่อบ้านกลับมาซื้อส้มมาโลนึงอ่ะ
ให้ภรรยาให้ลูกนะครับมูลค่ามันเพิ่มมูลค่ามากกว่าราคามัน3บาท50บาท3บาทอ่ะ30บาท50บาทของราคาส้มครับผมเพราะมันเป็นผลบุญคุณค่ามันเป็นมันราคามันหลายพันมันซื้อไม่ได้ด้วยไม่ได้มันหาซื้อไม่ได้ด้วยความอะไรนะฮะความสัมพันธ์ที่ดีการมีจิตใจที่ดีกินจิตใจที่สวยงามเนี่ยถามมีขอซื้อจิตใจที่ดีงามที่ตัวตลาดมีไหมไม่มีหรอกไม่มีหาซื้อน้ำใจขอซื้อตามตลาดไม่มีขอซื้อน้ำใจหน่อยขอซื้ออะไรการที่ไม่ทะเลาะกันหน่อยดีมีไหมไม่มีดังนั้นเนี่ยดูแต่มันตั้งเราจะมาตั้งเป็นราคามันมูลค่ามากมายเหลือเกินครับผมดังนั้นพี่น้องครับวันนี้อยากที่ในเรื่องริสกีเนี่ยเราพูดถึงเรื่องตัวเงินด้วยและไม่ใช่เรื่องตัวเงินด้วยการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยการที่ใช้จ่ายเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินดูอาจารย์บูบักว่ามันอาจจะร่วมกับการกระทำของเราด้วยกับรอยยิ้มของเราด้วยการมุอามะลาตการปฏิสัมพันธ์ของเราสังคมนะกับสังคมถ้าหากว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งคนใดนะแล้วก็เขามีมารยาทที่สวยงามมีมารยาทที่ดีมารยาทที่ดีอัลลอฮ์เนี่ยฉันไปบ้านคนนั้นน่ะเขาต้อนรับดีอย่างนั้นอย่างนี้ส่งเงินส่งถึงอะไรประตูบ้านเลยประตูรั้วเลยส่งถึงรถอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นความรู้สึกที่ทรงจำนะ มันเป็นความทรงจำที่ดีถ้าท่านหาว่าตรงข้ามล่ะครับผมตรงข้ามคงจะไปใบบ้านนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจะมาในวันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะไม่ไปอีกแล้วครั้งคือบางทีมันเป็นความรู้สึกนะอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าอิสลามเนี่ยบางทีอาจารย์ครับผมด้วยกับความว่าบ้านนั้นเนี่ยบางทีโอ้โหบางทีใหญ่กว้างหูสุดหูสุดตาสร้างไม่รู้กี่สิบล้านแต่พอเข้าไปเนี่ยเหมือนก็อยู่รูหนูอยู่แคบนิดเดียวก็ดูจ้องจ้องอยู่จ้องจ้องนะมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าโอ้โหราคานะโอ้ใหญ่โตแต่บางทีอยู่นะรีบเลยมันร้อนยังไงมันอยู่มันก็ได้สาวอ่ะคันตัวแต่บางครั้งเนี่ยด้วยกับความที่คนนั้นเป็นคนที่จิตใจดีบางทีราคามุงจากเอ้ยบ้านเขาทั้งที่อะไรไปบ้านนอกเนี่ยครับราคามุงจากแค่กระต๊อบเนี่ยเออเฮ้ยบ้านเองนี่เย็นดีนะนุ่นนั่นนี่ต้อนรับขับสู้บ้างไม่มีอะไรเลยนะวันนี้กินหาหลังบ้านมีกล้วยมีขนมไม่ก็บ้าเออว่าบ้านมั่วกล้วยน้ำแก้วนึงก็ระบาดแล้วก็จะเป็นความรู้สึกที่มันดีนะมันดีแล้วก็บางทีอ๋อโลบ้านนี่แหละคนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเป็นแปลกนะอาจารย์ใช่ฮะที่เขาบอกว่าบ้านคนตกแต่ไม่ให้ตกบ้านนะคือคนมาภาษาไทยคนตกกันเพราะว่าคนมาบ่อยนะครับมาคนมาบ่อยอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าบ้านนี้มีบารอกะครับเบอร์ว่าบ้านนี้มีบารอกะครับเพราะอะไรครับคนในที่มันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินมันไม่ได้อยู่ที่อะไรนะพื้นที่แต่มันอยู่ที่จิตใจล้วนๆผมว่าใจร่ำรวยหัวใจนะร่ำรวยความดีร่ำรวยน้ำใจแต่ว่าน้ำใจมีอีกที่หนึ่งเขาก็ไม่รับเหมือนกันนะที่ไหนฮะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันทำไมรับขอเติมน้ำมันสักถังหนึ่งเอาน้ำใจไปไม่ได้เดี๋ยวผมให้ใจเต็มร้อยเลยไม่ได้ถ้าเติมน้ำมันค่าน้ำมันต้องให้ตังค์เขาเนื้อครับบอกไม่เป็นไรน้ำใจเอาน้ำใจไปซื้อน้ำมันมึงก็ไม่ขายครับไม่มีพูดเล่นดังนั้นพี่น้องครับแต่สิ่งที่อยากที่จะให้พวกเรามีกันที่ผมกับอาจารย์บูบ้างเนี่ยคุยอย่างเงี้ยคืออาจจะคุยเล่นบ้างอะไรบ้างแต่อยากที่จะให้เป็นข้อคิดกับพี่น้องเนี่ยว่าการที่เราถามวันนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้ฉันเป็นผู้ให้แล้วหรือยังเออเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองนะอาจารย์ถามตัวเรานะถามตัวเราเลยแหละไม่จำเป็นต้องเออฉันไปมัสยิดต้องไปให้ตังค์ด้วยจะไปเห็นคนยากตัวแต่ว่าถามว่าให้อะไรวันนี้เราให้หรือยังอย่างน้อยๆความรักอาจารย์ใช่เนี่ยอัลลอฮ์ความรักต่อใครอ่ะภรรยาของเราสามีของเรามีลูกมีหลานเอามากอดโอ้กอดนะการบำบัดด้วยการกอดใช่อันนี้สำคัญนะอาจารย์ที่เดี๋ยวนี้ดูสิอาจารย์เคยเห็นตามป้ายประกาศเนี่ยวันนี้คุณกอดลูกคุณแล้วหรือยังแสดงว่าสังคมรู้สึกสังคมนี่เขาเอาอัลอิสลามเนี่ยเริ่มที่รู้แล้วว่าชีวิตแต่กลับกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันชีวิตของตัวใครตัวมัน
ทุกคนมันก็อยู่กับไอ้เนี่ยทางที่อยู่นะฮะนั่งนะแท็กอยู่ตอนหน้านั่งใกล้กันนั่นแหละสามีก็นั่งมุมนึงภรรยาก็นั่งมุมมากอดและยิ้มหัวเราะอยู่กับไอ้เนี่ยคุยทั้งคืนคุยกันทั้งคืนแต่ไม่ได้พูดสักคำคุยแล้วทำไมแต่ไม่ได้คุยคืนแต่คุยกันนี่แหละแล้วมันก็ไม่ได้โตตอบอะไรก็ได้กับคำพูดนะมันก็เป็นมันก็มีส่วนดีและไม่ดีในตัวของมันเลยจริงๆถ้าผมอยากจะแนะนำนะแล้วก็ในตัวบ้านตัวของผมเองก็พยายามวิธีการใช้ให้กับลูกอันนี้เป็นเรื่องอยากจะใช้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าให้ใช้ไอ้นี่ให้น้อยที่สุดครับผมแล้วเนี่ยทำพันธสัญญากับลูกเลยไหมนะพันธสัญญากับครอบครัวในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาเอาละนะตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้พอเลิกจากเวลานี้เข้าห้องหรือว่าเข้าตรงไหนเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยให้เราเลิกใช้ห่างกันมันไปเลยห่างกันมันไปเลยบางคนเนี่ยหลออาจารย์ไม่อ่านไลน์ฉันเลยเพราะผมเป็นคนที่ว่าอะไรนะครับเป็นคนที่ว่าหนึ่งคือตัวเองไม่ชอบไม่ชอบด้านนี้อยู่ครับผมไม่ชอบเพราะว่าอะไรฮะทำให้เราเลิกจากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกของเราครับนะบางทีไม่รู้ตัวผมบอกว่าลูกดูโทรทัศน์ไม่เป็นนะจะดูอะไรบ้างส่วนใหญ่ลูกจะดูการ์ตูนนะบางครั้งก็ดูบ้างแต่เราก็ยังดูร่วมกับเขาอะไรกับเขามันไม่นะแนะนำไม่ใช่ว่าเรามาอยู่โลกส่วนตัวของเราครับบางฉากบางตอนก็ต้องกำกับดูแลลูกๆไม่ใช่นั่นแหละคือการที่เราให้ความสำคัญบางครั้งหยุดแล้วมานั่งคุยกันนะมานั่งพูดนะมานั่งบางทีมันนั่งต่อนะต่ออะไรเลโก้อะไรสมัยเนี้ยเด็กต่อเลโก้เอ้ยอันน้อยต่อผิดอันนี้ต่อถูกถามว่ามันได้ความรักจากลูกไหมกับการที่เรามาเล่นไอ้เนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรแต่เด็กบางคนบอกหนูอยากจะเป็นโทรศัพท์แล้วเกินคุณพ่อคุณแม่บอกทำไมพ่อคุณพ่อคุณแม่พูดกับโทรศัพท์ทั้งวันจนกระทั่งหนูเลยไม่ได้พูดกับหนูเลยบางทีเด็กก็น้อยใจใช่เหมือนประเทศอะไรนะประเทศเยอรมันหรืออะไรเนี่ยที่ออกมาประท้วงออกมาประท้วงเลยนะว่าออกมาประท้วงเลยว่านะพ่อแม่นะไม่สนใจหนูเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นอันนี้เป็นการบ้านระดับประเทศระดับโลกครับผมไอ้นี่ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์แต่ท่านต้องใช้ให้ถูกกับนะการกาลเวลาและกาลเทศะใช่นะบางครั้งในการที่เราจะอยู่กับบ้านสมควรที่จะอยู่กับครอบครัวจัดเวลาไหมจัดเวลาสำหรับครอบครัวเรานั่งดูไอ้นี่นะเราเอาเวลามาจับอัลกุรอานเรามาดูไอ้นี่เรามาเอาเวลาที่จะมาซิกรุลลอห์เราเอามาดูไอ้นี่เราเอาเวลาที่จะไปทำให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราอย่างน้อยๆปลูกต้นไม้ถามว่ามีประโยชน์กว่าไอ้ดูไอ้นี่อีกรีแลกซ์ก็ได้รีแลกซ์ตัวเองบางทีไอ้คนด้วยราจินตนาการความปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้อยู่กับสวนอยู่กับอะไรนะบางทีบ้านไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าปลูกข้างๆรั้วเราเนี่ยเอาเป็นกระถางเอาไปเรียนถามว่าเราทุกวันไม่สร้างความสุขให้กับตัวเองใช่เราไม่สร้างความสุขให้กับตัวเองพอดูไอ้นี่โอ้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้ข่าวนี่เป็นอย่างนั้นไอ้นู่นถามว่าใครทุกข์อ่ะเรานั่นแหละทุกข์ไปทุกข์แทนเขาแล้วทุกข์แทนโอ้โหทำไมไม่ทำอย่างนั้นเอาดูทำไมอยู่อย่างนี้ไปต่อยอดกับเขาอีกเผลอไปมีสู่เริ่มในการที่จะวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อันนั้นผมไม่แตะแต่อันนั้นพี่น้องรู้เองใช่ไหมพ่อผมก็ไม่กล้าไม่แตะแต่พี่น้องหลายๆคนไปแตะกันทุกคนแหละจริงๆนะมันจะร้องมีส่วนร่วมไปว่าเขาอีกมีส่วนร่วมไปตรงนั้นก็ขอให้ห่างไปสิ่งนั้นผมนึกบอกว่าผมตัวเองกับพี่น้องหลายๆคนเวลามีปัญหาผมขอบอกขอมาอัพให้โทรแล้วผมจะรับแต่ถ้าหากว่ามาไลน์เลยผมก็ไม่ค่อยเอาคุยคือบางเรื่องเนี่ยมันคุยกันได้กับภาษาเขียนมันไม่เกิดความเข้าใจเหมือนกันน้ําเทราะกับพี่น้องว่าคุยกันเถอะนะครับคุยกันอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรื่องที่เราสามารถที่จะให้คําปรึกษาได้นะครับแต่ถ้าเป็นบางเรื่องออกมาอัพเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยอันนี้ถ้าบางทีถ้าลีกเลี่ยงได้ผมไม่อยากที่จะบอกกับพี่น้องว่าบางทีเรื่องของครอบครัวที่พี่น้องโทรมาอย่าสักร้องไห้ร้อนแต่บางเรื่องเรารู้ด้านเดียวไงอันนี้รู้ได้ก็คือรู้ฝ่ายเดียวครับผมแต่บางทีเวลาเราฟังอันนี้ขอมาอัพนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงครับคือคนเราถ้าเกลียดกันนะอาจารย์มันไม่เขาไม่คุยกันเรื่องดีหรอกคนของอีกคนนึงจะคุยให้เราแต่ตรงกันข้ามอาจารย์ครับผม
ในการที่ท่านนบีสอนในเรื่องครอบครัวอาจารย์พูดแต่ตรงนี้ว่าพอในเรื่องครอบครัวน่ะอยากจะเตือนตัวของผมเองและพี่น้องนะครับเหมือนที่ท่านนบีได้บอกไว้นะครับว่าเมื่อเวลาท่านมีนั่นมีอะไรนะข้อขุ่นเคืองหรือว่าข้อความไม่พอใจหรือว่าความรู้สึกไม่ดีต่อคู่ใช้ชีวิตร่วมกับเราไม่ว่าสามีของเราหรือว่าภรรยาของเราที่ท่านนบีเตือนสามีนะครับให้อภัยกับภรรยาในวันเรือมากกว่า70ครั้งนะ70ครั้งอัลลอฮ์ตัวเลขจำไม่ผิดนะถ้า70ครั้งนะถ้าถามว่าถามนบีถามเราถามว่าภรรยาจะผิดถึงขั้นว่า70ครั้งเหรออันนี้ว่าเผื่อไว้นะหายไปแบบไม่มีทำไมอ่ะนบีพูดถึงจำนวนเยอะขนาดนี้ครับมันเป็นไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึง30แต่เนี่ยภรรยาของเราคนที่อยู่ในครอบครัวเรามันไม่ผิดถึงขนาดนั้นแล้วทำไมเราจึงไม่ให้อภัยต้องให้ท่านนบีจึงบอกว่าดังนั้นถ้าหากว่าท่านไม่พอใจในบางอีกอากัปกิริยาของนางในบางอากัปกิริยาของนางในเรื่องบางเรื่องของนางนะท่านก็อาจจะไปดูในสิ่งที่นางเธอที่เป็นสิ่งที่เธอทำให้ท่านพอใจน่ะดีกว่าไม่ใช่ว่าเพราะไม่ใช่ไปขุดคุยอยู่นั่นแหละเพราะเธออย่างนั้นแหละเพราะเธออย่างนี้แหละถามว่าย้ำในสิ่งที่แล้วถามว่ามันจะดีกันได้ไหมไม่ได้อะไรใช่ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไปขุดคุยในเรื่องที่ไม่ดีเวลาใครปรึกษาเนี่ยมันมีเหมือนกันแหละปรึกษาเรื่องครอบครัวถามว่านะผมก็ถามว่านี้นะตัวอย่างผู้หญิงอะไรนะนี่เอาอย่างนี้นะบางของเรามีดีแชร์ประสบการณ์บางของเรามีดีอะไรบ้างเขียนมาเลยเป็นทีละข้อเลยไหมบางของเรามีดีอะไรอ๋อไอ้บางชั้นเมื่อเวลาได้นมาดมาละมาไอ้และนี่นะลึกนึกถึงต้นนี้แหละต้นที่ละส่วนไอ้บางอาจจะจู้จี้รั่วขี้บนไปนะไอ้นี่ก็ฟังหูทนลมไปบ้างครับอัลลอฮ์อาจารย์จะฟังหูทนลมได้ยังไงมันบนแล้วบนอีกอ่ะที่ความไอ้การบ่นน่าจะเป็นฉันมากกว่านะประมาณเออแต่อันนี้บางบ่นมากกว่าอะไรอันนี้ประมาณนั้นคือบอกให้ฟังครับผมเนี่ยอ๋อเหรอนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำหูทนลมหรืออะไรก็อะไรไปบ้างหรือว่าทำสนุกไปบ้างแหมบางวันนี้มาน่ะพูดเยอะนักนะแต่นี่ถ้าบางพูดไอ้นั่นมานี่ก็ทำไปแบบให้เป็นบรรยากาศให้ร้านคึกกินกาแฟก่อนไหมประมาณนี้เออบางเป็นยังไงล่ะวันนี้มาพูดวันนี้รู้สึกว่ามันจะคุยเยอะนะบางกินกาแฟสักแก้วเนี่ยเพื่อจะนะบางอาจจะความดันขึ้นหรือเปล่าบางรู้สึกเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยไหมน้ำสักแก้วนึงเดี๋ยวฉันรูปหน้าให้อะไรประมาณนั้นนวดให้สามีภรรยากันนวดกันได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่เอาใจกันเป็นความดีอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศคือไอ้ไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่ระหว่างสามีกับภรรยาเนี่ยถ้าสามีแรงนะครับภรรยาก็ให้เย็นถ้าภรรยาแรงสามีก็ต้องให้เย็นหน่อยมันจะร้อนก็ร้อนกันทั่วไฟก็ท่วมเลยพ่วงบ้านเลยห้องครัวไหม้อ่ะห้องครัวไหม้และอีกประการหนึ่งถามว่าเราที่เราไม่มีอะไรนะมีปัญหาเกิดขึ้นกันบ่อยครั้งเนี่ยผมพยายามเวลาใครโทรมามีปัญหาคู่ครองนี่เวลาเข้าบ้านบังเวลาเข้าบ้านเนี่ยบังให้สลามคนที่บ้านไหมใช่ถูกต้องอันนี้เป็นบารักัตความจำเริญความจำเริญที่ให้เกิดนะบางครั้งเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะอยากทะเลาะกันนะถามมีใครอยากทะเลาะกันไหมเหนื่อยไม่มีใครอยากทะเลาะกันเราคุยเรื่องครอบครัวแต่จะอยู่ในเรื่องหัวข้อของริสกีนะครับผมถามว่าสามีภรรยาทำอามาร่วมกันอร่อยจะเปิดริสกีเปิดครับผมอัลลอฮ์จะเป็นหนึ่งในวิธีริสกีเปิดแน่นอนให้กับเราดังนั้นถ้าหากว่าอะไรนะถ้าหากว่าเรานั่นเย็นครับผมถ้าเรานั่นเย็นผมถึงบอกว่าเข้าบ้านนะอะไรนะให้สลามเปล่าจ้านะครับเพราะอะไรล่ะถามมาทำไมอาจารย์ทำไมถามเลยฉันถามเรื่องกันนะฉันถามเรื่องบังกับฉันทะเลาะกันรวบฉันผมกับภรรยาทะเลาะกันอาจารย์ถามผมว่าให้สลามไหมก็เรื่องพี่น้องครับมีอยู่เรื่องนึงที่เราบางทีมองข้ามไปท่านนบีบอกว่าใครที่เข้าบ้านลืมอะไรฮะ
ลืมกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ให้สลามเนี่ยชัยฏอนมันจะเข้าไปบ้านด้วยแล้วถามว่าไอ้ใครละที่จะยุให้เรานั่นทะเลาะกันไม่ใช่ชัยฏอนไม่ใช่ชัยฏอนก็ชัยฏอนนี่แหละดังนั้นเรานั่นแหละพาชัยฏอนเข้าบ้านจะสร้างบ้านให้เป็นรีสอร์ทของชัยฏอนกันนี่แหละเป็นการที่ทำให้ชัยฏอนเข้าบ้านลูกเราทะเลาะกันเราทะเลาะกันนี่แหละพี่น้องมาจากมันน่ะนะมันจะมาจากมันนี่แหละดังนั้นเราผมถึงถามว่าอาจารย์จริงล่ะพอหลังจากนั้นฉันเข้าบ้านนะเห็นเข้าบ้านให้สลามทุกครั้งเพราะไอ้มะเข้ามะมันอยู่ในบ้านวะอะลัยกุมสลามอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ไอ้บางให้วันนี้ไอ้บางให้สลามดูสิเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนดูสิวันนั้นมะเข้ามามะเวลาเข้าบ้านอ่ะเนี่ยฉันให้สลามบังให้สลามเนี่ยเวลามะเข้าบ้านนะไปไหนไปตลาดมามะกะเยอะกลับบ้านน่ะจะลืมเข้าบ้านให้สลามนะโอ้โหทีนี้บรรยากาศเปลี่ยนมาเกียบเพราะผมฉันฟังอาจารย์มาริสกีจะอยู่ที่บ้านแล้วก็เราเนี่ยจะมีความเห็นพ้องต้องกันไม่ทะเลาะกันเพราะไม่มีผู้ที่จะมายุแย่เราใช่แต่ตอนบอกรีสอร์ทที่เข้าไม่ได้นะครับผมคุณอุสมานฟาดินนะครับรับชมอยู่จากพระรามเก้าบอกว่าพระรามเก้าชัดเจนครับอัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมพระรามเก้าชัดเจนครับเดซากาโลไพรอนจ้าเดี๋ยวพักสักครู่นะครับพบกับช่วงที่3กับท็อกหลังที่จะกับอาจารย์มือซีคำเจริญนะผมครับสักครู่เดียวครับNo matter what they do, we're moving on. We're still moving on. คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีในกากผ้าติดต่อโทร0859390150การให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02 024 9702
มากกว่าการฟังวิทยุธรรมดาวิทยุที่ครบทุกฟังก์ชันกับวิทยุรุ่นลูกซอและสามารถเชื่อมต่อกับ USB หรือ Micro SD Card และยังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วยวิทยุรุ่นลูกซอและจะทำให้คุณใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นใช้งานง่ายพกพาได้ซื้อเป็นของขวัญก็ถูกใจซื้อไปใช้ก็กำไรชีวิตพิเศษถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้รับทันที Micro SD Card 16 กิกะไบต์ที่รวบรวมสุรต่างๆไว้อย่างมากมาย114สุรและการบรรยายศาสนาโดยวิทยากรจากยะตีมทีวีในราคาเพียง999บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ999บาทเท่านั้นวิทยุรุ่นลูกซอและโทรมาตอนนี้เลยที่หมายเลข02-024-9702We're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกับยะตีม24ชั่วโมงนะครับความดีเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันขอบคุณมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโดยท่านประธานนะครับท่านผู้กองฟารุกวัยศิลป์นะครับคณะกรรมการทุกท่านครับและความขอบคุณแบบนี้ครับเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกท่านเลยใช่กันขอบคุณนะครับอีกครั้งกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับจากทางท่าน Facebook Live นะครับนะครับตัดไปนิดนึงเดี๋ยวว่ากันใหม่เพื่อนครับแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้าของผมนี่นะครับพี่น้องครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของยาตีมมาร์เก็ตนะครับมาร์เก็ตครับมีพี่น้องสามารถจะสั่งซื้อได้ครับกับ02นะครับ02-024-9702นี่คือสิ่งที่นำมาเม็ดเงินที่นำมาหล่อเลี้ยงครับทำให้รายการนั้นได้มีโอกาสได้จัดนะครับในแต่ละวันแต่24ชั่วโมงพี่น้องครับขอบคุณนะครับรอบีอาไก่เชียนครับอาจีดีดุนทันยารอบีอานะครับจากบ้านครับครับบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ให้การดูแลนะครับกับยาตีมด้วยดีเสมอมาขอบคุณคุณพี่สมรก้านทองนะครับโคโรผลิตภัณฑ์โคโรขอบคุณครับโฟไอไลท์นั่นก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งครับของยาตีม02-024-9702ครับพี่น้องครับอีกเรื่องนึงอยากจะนำเรียนพี่น้องว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือบัตรสมาชิกนะครับของยาตีมนะครับพี่น้องถ้าหากพี่น้องต้องการที่จะเป็นได้รับการครอบครองกรรมสิทธิ์นี้ก็คือพี่น้องเป็นสมาชิกนะครับเป็นการช่วยเหลือดูแลยาตีมเลยครับเป็นสมาชิกก็คือ1ปี 1,500 บาทส่วน 1,500 บาทเนี่ยพี่น้องครับก็คือถ้าคิดเป็นสตางค์ละจามซิดนะครับผมประมาณทั้ง3บาท50แต่ประมาณนั้นถ้าคิดรวมๆกันแล้วก็บัตรสตางค์ทั้ง3บาท5บาทอาจารย์เดี๋ยวนี้เด็กๆว่าถล่นแล้วไม่กล้าเก็บรู้สึกจะงานแต่พี่น้องครับสตางค์รวบรวม 1,500 บาทพี่น้องเป็นสมาชิกกับยาตีมเพื่อจะได้รับอะไรพี่น้องครับจะได้รับนะครับผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้แหละครับมีโฟร์ไอไลท์นะครับมีผลิตภัณฑ์สินค้าของยาตีมนะครับวิทยุแบบนี้อย่างที่พี่น้องจะซื้อนะครับก็ราคา999บาทนะครับแต่หากว่าพี่น้องเป็นสมาชิกกับยาตีมนะครับ1,500บาทพี่น้องก็จะรับของขวัญฮันดิยานี้ไปเลยนะครับเลือกเอาได้ตามใจชอบนะครับเรื่องของวิทยุเรื่องของยานะครับยาที่เป็นก็เชิงสินค้านะครับถึงจะตีนไม่ได้ครับพี่น้องก็สามารถจะรับได้เลยนะครับกับการเป็นสมาชิกกับจัดจีนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดใจการสนับสนุนดูแลกับจัดจีนครับแล้วก็กุรบาทนะครับอีกเรื่องหนึ่งกุรบาทนะครับ 4,000 บาทนะครับกับวัว1ส่วนแต่ถ้าเป็นแพะหรือแกะก็ 5,000 บาทนะครับ1ได้ทั้งหมดใน1ตัวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เป็นฉันทามติร่วมกันก็คือส่วนของกุรบาทนะครับเป็นฉันทามติที่พี่น้องนะครับได้รับพูดคุยกันก็คือว่ามอบให้กับครอบครัวนะครับครอบครัวกำพร้าที่ครอบครัวของพี่น้องคนที่ยากจนขัดสนนะครับหรือพี่น้องที่เราให้การดูแลกันหลายๆครอบครัวที่เราอย่างพี่น้องที่ได้เห็นอยู่นะครับพี่น้องจะทางกุรบาทที่ไหนจะที่หมู่บ้านพี่น้องที่ตำบลของพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ฝากไว้ในอ้อมใจครับผมพี่น้องนะครับว่าฝากกุรบาทไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับว่า 4,000 บาทกับจะตีมแล้วก็ 5,000 บาทก็เป็นแพะหรือแกะจะสักครู่ก่อนครับฝากพี่น้องไว้ด้วยขอบคุณนะครับนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของประตูแห่งปัจจัยยังชีพนะครับหรือริสกีที่เราจะส่งประทานให้สักครู่เราพูดถึงอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องของสามีภรรยา
ที่มีความเข้าใจร่วมกันละหมาดร่วมกันนะครับทำความดีร่วมกันเวลามีข้อบาดหมางก็มองแต่เรื่องดีๆซึ่งกันและกันครับอีกหนทางหนึ่งที่อาจารย์ได้นำเรียนนะครับก่อนที่เราจะช่วงท้ายของรายการในช่วงที่สองก็คือเรื่องของการปรับมุมในครอบครัวปรับบรรยากาศเท่ากับการเข้าบ้านให้สลามทักทายก็เท่ากับรอยยิ้มทักทายกันแล้วก็ทำความให้ในบ้านเป็นบ้านแห่งสวรรค์ไม่ใช่ทำบ้านให้เป็นรีสอร์ทของเซตต์แต่ตอนมันจะไม่มีที่อยู่นะครับจะให้เป็นแบบนั้นแต่หากว่าบ้านเป็นบ้านมีบารักะความจำเริญนั้นเนี่ยสามีภรรยาเข้าใจกันอาจารย์ริสกีก็จะมาเลยใช่ไหมแน่นอนฮะครับผมอาจารย์พอริสกีดีพอคนในบ้านเป็นคนดีเขาอัลลอฮ์คนในบ้านเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอใจริสกีนั้นก็จะโปรยปรายมาด้วยกับเป็นการที่มีลูกเป็นลูกที่ดีมีลูกเป็นลูกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักมีลูกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นโปรดปรานอย่างมากมายดังนั้นพี่น้องครับจงทำนะครับมันไม่มีใครทำได้นะนอกจากเราทำนะด้วยกับตัวของเราเองที่จะให้เรานั้นเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารักถ้าหากว่าเราจะทำให้บ้านของเราน่าอยู่เป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ที่ในบ้านของเราเราก็ต้องสร้างนะครับครับผมสวรรค์ด้วยตัวของเราเองด้วยกับการสร้างครอบครัวที่มีอีหม่านครับสร้างครอบครัวที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราหลายคนนะครับฝึกลูกหลานให้ลูกหลานทำหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งสิ่งที่อยากที่จะเตือนพวกเราว่าเราต้องฝึกลูกหลานของเราให้เป็นเด็กดีของอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นะครับนะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เพราะมิฉะนั้นแล้วบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้สร้างเขาไม่ฝึกเขาไม่นะไม่ทำให้เขาเป็นคนดีเขาอัลลอฮ์ริสกีนั่นแหละมันก็จะถูกตัดไปถามว่าอัลลอฮ์ดูสิหาเงินตังเติงมาเยอะแยะมากมายครับผมพอเป็นลูกไม่ดีมันผานหมดเลยจันหัวนี่เป็นตัวอย่างนะเราก็มักจะได้ยินก็นั่นแหละอัลลอฮ์ลูกเขาเรียกลูกล้างลูกผานอะไรเงี้ยเขาเรียกกันนั่นแหละจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับผมต้องบอกว่าครับผมเราอย่าแค่หาประตูอะไรนะประตูที่จะเข้าสู่ริสกีแต่เราก็ต้องหาวิธีต้องการแต่ต้องหาป้องกันวิธีที่จะไม่ให้ริสกีหลุดลอยไปอย่าให้มันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปที่จะไม่ให้ริสกีหลุดลอยไปบางทีกุญแจไขบางทีมีสนิมไงเอาหาวิธีที่จะไม่ให้สนิมมันเกาะเลยอันนี้พิมพ์เป็นสนิมเหมือนกันนะบางทีพอสนิมไปปุ๊บเนี่ยมันเปิดไม่ได้ใช่นี่แหละสำคัญหรือบางทีพอเปิดได้พอเปิดได้พอเปิดแล้วมันปิดไม่ได้ริสกีไหลออกหมดเลยริสกีไหลออกหมดเลยไหลไปอะไรครับพอเราไหลไปด้วยกับตัวเราเพราะเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์การใช้จ่ายสำคัญการใช้จ่ายเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมดังนั้นน่ะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูลูวะชรบูวะลาตุสริฟูอิสลามไม่ห้ามในเรื่องการอิสลามไม่ได้ห้ามว่าเรื่องการใช้จ่ายการจับจ่ายใช้สอยใช้ให้เหมาะกับสถานะสมมุติอาจารย์หลายคนในฐานะเราเนี่ยอาจจะได้แค่รถธรรมดาแต่ดีฮอกก็ธรรมดาแต่หากว่าใครมีรถมีสายอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ห้ามถ้าท่านมีความสามารถมีฐานะดีท่านจะขี่รถที่ยี่ห้อแพงอันนี้ว่าอันนั้นสถานะของท่านแล้วแต่สถานภาพของแต่ละคนของแต่ละคนในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ความอะไรฮะความสามารถความสามารถและแตกต่างกันครับผมนะดังนั้นแต่ว่าอะไรวะลาตุสริฟูอย่าให้เป็นบุคคลที่สุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นยังไงครับผมบางทีเนี่ยอาจจะระบาเราอาจจะมีเยอะแหละแต่บางครั้งเนี่ยใช้จ่ายในการมีเยอะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยั่งประโยชน์ครับผมใช่ตาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้มายาซาลุกอดามะอัมดินเยามัลกิยามะฮัตตายุสอะลาอันอาร์บัยในวันกิยามะเนี่ยนะลูกหลานของอาดัมข
าทั้งสองข้างของเขาเนี่ยจะไม่ขยับเคยยื่นไปไหนจนกระทั่งจะถูกถาม4ประการ4หัวข้อนี้สำคัญกับชีวิตของเรามากกับชีวิตของเรา1ใน4เอา1พอเดี๋ยวมันจะเยอะไปใจหายเนี่ยมันจะนั่นไปเอาเกี่ยวข้องกับที่เราคุยกัน1ใน4นะครับนะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของเรานี่แหละมินไอนะตาซาบาหูวาฟี่มาอัมฟากาหูจะถูกถามว่าท่านนั้นได้มาอย่างไรต้นตอของมันที่มาของทรัพย์สินที่มาของทรัพย์สินต้นน้ำเลยนะครับต้นน้ำใช่เราได้มาอย่างไรโกงเขาไหมโกงเขาไหมเบียดเบียนเขาไหมรักเขาไหมชอบเขามาหรือเปล่าชอบโกงเขามาไหมจริตชอบโกงเบียดเบียนพี่น้องกันเองไหมมันหลายเรื่องเลยนะอาจารย์มันต้นเหตุของอาจารย์ว่าต่อชอบก็นั่นแหละว่าฟีมาอัมฟอกอหูนะอะไรก็ตามเราก็ต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนว่าที่มาก็ต้องดีและที่เราจะจ่ายไปก็ต้องจ่ายไปในทิศทางที่ดีดังนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาบอกว่าอินนัลลอฮฺลาอยู่ฮิบุลมุสริฟีนอัลลอฮฺไม่รักคนสุรุ่ยสุร่ายดังนั้นในการใช้จ่ายของเราอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่เราอย่าทำสุรุ่ยสุร่ายอัลลอฮฺเด็กอยู่ประถมให้วันละร้อย เด็กอยู่ตัวเล็กๆเปียกๆเนี่ยให้เปียกเปียกเล็กๆอยู่อนุบาลให้วันมันวันละร้อยครับผมนะกินโรงเรียนก็มีอาหารกินอยู่แล้วอนุมันจะเอาทำอะไรใช้ตะตังเป็นละใช้ตะตังเป็นเขาบอกใช้ตะตังเป็นไม่ใช่อะไรจ้ะเราเหมือนกับเราฆ่าลูกเราฆ่าลูกโดยทางอ้อมเพราะอะไรครับเหมือนกับเราให้เขาไม่รู้จักคุณค่าของการใช้เงินสองทำให้ลูกหลานของเราติดนิสัยความเป็นสุรุ่ยสุร่ายวันหนึ่งนะปีหนึ่งถ้ามันไม่ได้ตามปะไม่ให้ซุปชาร์กเนี่ยซุปชาร์กไม่ให้ซุปแบบซุปชาร์กเนี่ยดูสิหน้านั่นแหละหน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละถ้าให้แค่ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปจะเป็นเมมโมรี่ที่จำถ้าถามว่าเราเราฝึกว่าให้เรานั้นให้เขาเหตุผลเขานะเหตุผลครับผมเราใช้จ่ายไม่ได้เราให้ไม่ได้ถามว่าตอนนี้ย่อป๋ายังไม่มีมันเงินเยอะนะครับนะและก็ถามว่าจะให้ลูกรู้จักการใช้เงินพี่น้องต้องให้ลูกได้รับกับความลำบากถูกต้องครับอาจารย์ตรงนี้นะที่สำคัญหลายคนไม่รู้อะครับหลายคนฆ่าลูกใช่เรียกพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่รังแกฉันครับครับผมจะทำให้อะไรนะทำให้สร้างความโอ้โหฉันลำบากมาเยอะแล้วทำไรทำนาอยากจะให้ลูกมันสบายอันนี้พวกคิดคือผมคิดว่าคิดผิดเนี่ยจริงนะคือตัวเองลำบากถามว่าที่คุณได้ดีมาคุณยากลำบากหรือว่าความสบายล่ะเพราะลำบากมันเพราะลำบากฮะถึงคุณได้ดีคุณรู้จักการใช้เงินคุณรู้จักแต่ถ้าหากว่าคุณถ้าทำให้ลูกของคุณชินกับความสบายจะอะไรอ๋อเดี๋ยวป๋าให้จะอะไรเดี๋ยวมาให้พักเดียวนะไปเลยเถิดทีนี้มองไม่รู้จักทีนี้พอหนึ่งให้ง่ายสองไม่ทำให้เขารู้ว่าไอการที่เราจะได้เงินได้ทองมาแต่ละชิ้นละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเราเหนื่อยยากเราลำบากแค่ไหนให้ลูกเขาได้รู้ด้วยให้ลูกเขาได้รู้กันบ้างหรือเปล่าครับบางทีลูกไม่เคยจับจอบไม่เคยจับเสียไม่เคยอะไรนะช่วยพ่อช่วยแม่ที่ค้าขายไม่เคยช่วยเลยไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปมองทำไมไม่ช่วยเลยมาตังมาตังอย่างเนี้ยมาตังแต่ถามว่าทำไมไม่ไปช่วยอายเอาเลยเขาอะนี่นะเพื่อนแล้วถามว่าป๋ามะที่ก็หาเลี้ยงได้ล้างเลี้ยงเธอมาได้ไงอะเขาขายของเนี่ยใช่ทำไมเราไม่ช่วยล่ะและถามว่าที่ไอ้ไม่ช่วยนี่บางทีโทษลูกอย่างเดียวไงลูกก็ลูกมันโทษลูกอย่างเดียวว่าลูกมันไม่เห็นช่วยเลยแต่ถามเราฝึกมันให้มาอยู่ตรงร้านนี่ไหมโมโหไงโมโหหันไปหันมาไม่เจอใครด้วยมันไม่ช่วยแต่มันต้องอยู่ที่อาจารย์บอกเลยต้องสอนเขาต้องสอนต้องฝึกเราไม่ฝึกเขาแล้วมันจะเป็นได้ยังไงครับผมนะเขาต้องฝึกให้เขามาอยู่กับตรงนี้เอาเองไปเอาตังทอนนั่นติดเอ้ยทอนทางถูกหรือเปล่าเนี่ยได้ทอนตังให้ลูกค้าหน่อยลูกประมาณนี้นะคือฝึกตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยเด็กมันก็จะมีความสุขกับการค้าการขายเขามีความสุขนะเขาไม่รู้สึกเขาไม่ได้มีส่วนมีความสําคัญมีส่วนร่วมแต่ว่าเราต้อง
ต้องดูใจเขาเราเนี่ยบางทีอะไรหาวิธีเอาได้อะไรอย่างเดียวเลยรำคาญมันนี่ไปแล้วนะอยู่น่ะเกะกะรำคาญอันนี้เราไม่คิดน่ะว่าในอนาคตเมื่อเราไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเป็นผู้ที่ดูแลทรัพย์สินที่ไอ้ส่วนที่เราสร้างและดูสิเนี่ยเราสร้างนะฮะครับผมสร้างมามากมายแค่ไหนแล้วบางครั้งลูกของเราเนี่ยนะทำลายจบหมดเลยนะทรัพย์สินที่เราสร้างมาเพราะอะไรครับเพราะเนื่องด้วยจากว่าเรานี่แหละเพราะเนื่องด้วยจากว่าเรานี่แหละไม่ฝึกไม่บอกไม่ทำไม่ให้เขานั้นน่ะมารู้จักในสิ่งที่เราทำและไม่ได้สร้างและทำบางทีทำอะไรโดยที่เขานั้นไม่มีความรู้สึกว่ามันได้มาด้วยกับความยากลำบากใช่จริงนะอาจารย์ใครที่ยังไม่เคยลำบากคนที่ไม่เคยลำบากเลยเนี่ยนะเขาจะพูดถึงความลำบากหรือจะมาให้ความหวังกับคนที่ลำบากว่าท่านจะสบายข้อชั้นเนี่ยเขาโกหกอันนี้จริงนะคนที่ไม่เคยลำบากเนี่ยแต่มาให้ความหวังกับคนที่ลำบากว่าต่อไปท่านจะสบายข้อชั้นเนี่ยผมว่าโกหกเขาไม่เคยรู้จักความลำบากเลยไงใช่แล้วก็ไปบอกว่าและบางครั้งเราเนี่ยโอ้โหผมว่าคิดผิดนะเออฉันลำบากมาตั้งเยอะแล้วทำไร่ไถนาลูกไม่ต้องทำหรอกให้มันเป็นนู่นให้ไปเป็นนู่นให้ไปเป็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นผมบอกว่าตรงนั้นอ่ะผมบอกไม่ดีอาจารย์เชื่อไหมครับเชื่อเลยอ่ะอายอที่อาจารย์พูดถึงอายอผมเนี่ยลุงวราหันนะครับผมจบมาจากต่างประเทศแล้วนะยังให้ผมไปไถนาอยู่เลยนี่ไงก็คืออาจารย์คือผมกับอาจารย์อัมรซีดนะครับเป็นเพื่อนกันมาตั้ง30กว่าปีมีอะไรเราคุยกันเราก็เข้าใจกันเราต้องบอกว่าเราดีใจเหลือเกินกันเนี่ยครับผมเราดีใจเหลือเกินที่มีพ่อแบบนี้กลับมาจากปากีนี่กลับมาจากสถาบันมหาลัยที่อบูบักเนี่ยนะเขาเป็นโอ้ยเด็กนักเรียนนอกกันนะแต่ไปที่ปากีสถานแล้วก็สอนหนังสือน่ะก็ยังไม่ทิ้งการไถนาก็ยังไถอยู่นั่นแหละเขาจะให้เราเป็นคนที่ฝึกเขาจะทำให้เราเนี่ยให้เรารู้ว่าที่ท่านได้ไปเรียนน่ะนะครับท่านได้ไปเรียนและท่านจบมาเนี่ยด้วยกับงานที่อันนี้แหละนี่อันนี้แหละนะในริกีที่อัลลอฮ์ให้ที่ผ่านงานตัวนี้เลยนะการไถด้วยกับเครื่องด้วยว่านะไถเมื่อก่อนเนี่ยขายด้วยกับวัวควายแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยขายด้วยกับเครื่องแล้วเครื่องแล้วแต่ก็ยังผ่านข้าวนะผ่านกระบวนการนี้ทั้งหมดเกี่ยวข้าวเก่งเลยอาจารย์โอ้โหนี่ผมมีอารามาตของการโดนเกี่ยวอยู่แล้วฟังบางทีเป็นนะคืออยากจะลำลึกว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยเวลาพูดถึงลำบากมันต้องมีจุดลำบากแล้วมันมีความจานนะในทางยาตีมันเขาบอกว่าอาจารย์อยากจะถ่ายอะไรนะชีวิตของโต๊ะครูแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมคนโต๊ะครูแต่ละคนเนี่ยโอ้โหผ่านแต่ละคนเนี่ยที่เล่ามานะโอ้โหเคี่ยวผ่านร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยผมเนี่ยนิ้วก้อยเนี่ยว่าถ้าไปถ้าหากว่าคนเนี่ยเวลาไปที่ไหนก็เขาตามราชการเขาบอกว่าจะมีอะไรนะแผลเป็นมีตำหนิแผลเป็นอะไรตรงไหนที่เป็นที่สังเกตเผื่อประหัตถือว่าไปสมมติอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรไปจะได้รู้ว่าเออเป็นตรงไหนเราก็มีผมก็มีเรื่องตรงนี้ไงเคี้ยวนะจะเสร็จหรือแล้วจะถึงใกล้จะหมดแล้วจะไปรวบไปรวบปุ๊บเกี่ยวแล้วก็นิ้วครึ่งนึงอ่ะห้อยเลยอ๋อแบบเย็บกันเลยใช่ไหมไม่ทำไมก่อนมันเย็บไปได้ไม่โอ้โหจะเป็นถ้าภูมิแพ้ชาวบ้านก็จะฉุนเลยแล้วนั่นแหละก็จะฉุนโปะแล้วก็เอาใบตองอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใบตองแห้งดูพันเนี่ยเอากระทั่งตัวกระทั่งมันติดกันอร่อยเนี่ยนี่ก็คือเราถึงรู้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเราก็ต้องเราก็ต้องยังนึกอยู่อ๋อสภาพนั้นถามว่าที่เราได้ไม่เป็นไม่ผมดีใจนะไม่ว่าเสียใจป๋าให้ผ้าอ๋อฉันเป็นเมียให้ทำฉันเป็นถึงนักเรียนนอกแล้วนะเออให้ฉันยากให้ฉันลำบากแต่ให้ฉันนะแต่เรามีความภูมิใจว่าพ่อคุณพ่อของเราพ่อของเราเขารักเราก็เห็นเราว่าเราเนี่ยนะฮะในอนาคตของเรานะเรายืนอยู่ตรงไหนเราก็ยืนอยู่ได้ครับเราไปตรงไหนมีใครๆก็ไม่ได้รังเกียจเราเพราะเราสามารถที่จะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างบางคนโอ้ยอาจารย์ไม่ต้องช่วยนะเออหรอผมบอกผ่านมาแล้วของพองานพวกนี้ผ่านกันแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจบางทีน้องๆทีมงานฮะเนี่ยแหละก็คือเราเนี่ยครับผมพยายามที่จะทำอะไรและพยายามที่จะให้คนอื่นเขาได้
ชีวิตของคนแต่ละคนมันไม่เขาเรียกว่าที่อาจารย์ว่านะไม่ได้ป่วยโดยกินปีบกุหลาบนะไม่ใช่มีความไม่ใช่มีไม่ได้จะมีความสุขแล้วดูเลยอาจารย์อบิดีนฮัสซันอโลแต่ละท่านสิงก็เรียกสิงขนองนะที่หลายท่านเรียกท่านสิงขนองนะคืออยู่กับเสร็จจากพื้นนาเอาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็มาต้องมาบรรยายให้ความรู้เรื่องศาสนาให้กำลังใจกับพี่น้องคืองานอาชีพที่มีอยู่ครับผมงานที่เรียกว่าแล้วก็ถามว่าเราเนี่ยนั่นแหละคือถามว่านอกจากหัวข้อที่เราเรียนนั่นคือประตูที่จะได้ริสกีถามว่าการปีบีด้วยกับมือของเราด้วยกับอ้าวดูนบีดาวูดบรรดาบีต่างๆนะใช่เขาทำด้วยกับมือเขาตัวของเขาเองแล้วนะเป็นนักยาเป็นนบีซักกะริยาเป็นช่างไม้เป็นช่างไม้นบีนูฮ์ก็เป็นช่างไม้ใช่ต่อเรือเองต่อเรืออ้าวนั่นดูสินบีมูซาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเองนะฮะนบีทุกท่านเนี่ยแม้กระทั่งนบีนั่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราก็มีอาชีพเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะอัลลอฮ์ค้าขายค้าขายไม่ได้เป็นคนที่มีความร่ำรวยอะไรมานั่นน่ะที่เราจะสื่อเนี่ยก็คือว่าคนที่จะถ้าอะไรครับริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้เรานะมันไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆจะมานะเนอะมันจะมาแล้วเอาด้วยกับความสะดวกสบายแล้วก็นะแล้วก็ไม่จะได้ริสกีพี่น้องครับครับเราจะทำอะไรก็ตามแต่ถามว่าถ้าเราถ้าไม่มีใครทำไร่ไถนาถามว่าเราจะกินอะไรกินข้าวที่ไหนแล้วเราอัลลอฮฺให้ความแตกต่างใช่ครับผมอัลลอฮฺให้ความแตกต่างในการที่จะขวนขวายริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนะหลายคนอ้าวทำนะล้างเองล้างแอร์เอาแต่เราทำไมมีเราจะเย็นยังไงไม่เป็นไม่เป็นความแตกต่างของสมาชิกเนี่ยเป็นรอดมากเป็นความเมตตาเป็นความเมตตาไม่ต้องอะไรหลังกล้องหลังไมค์จะไปอย่างน้องโรฟิกเขาก็ไม่ได้เพราะเราไม่เป็นมุมกล้องจะไปอยู่ CG ในห้องตัดต่อห้องควบคุมเสียงก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ปุ่มไหนมันเป็นได้ร้อยปุ่มอ่ะเราจะไปนั่งกดตรงไหนได้ก็ภาพหายภาพเพราะหรือไม่ความสามารถเราไม่มีครับแต่พอเราอยู่ปัญญามาเนี่ยแต่ละคนเขามีความสามารถแล้วก็ดังนั้นอัลลอฮ์ท่านอินนายะดัลลอฮิมัลจามาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับคนที่อยู่เป็นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อที่จะสรรสร้างให้โลกนี้มันสวยงามขึ้นดังนั้นริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีมาในสัมมาอาชีพแต่ละอาชีพไม่จำเป็นต้องอาชีพนั้นไม่จำเป็นต้องอาชีพนี้ถ้ามันยังไม่ได้งานที่ชอบก็ให้ชอบในงานที่ทำนั่นแหละมาชาอัลลอฮ์แต่ยังไม่ชอบนะจบมาคณะนี้ยังไม่ได้งานที่ตรงกับคณะที่จบมาถามว่ามีงานก็ให้ชอบงานที่กำลังทำอยู่แล้วจะสบายใจเขาเรียกว่าทำให้ดีที่สุดนะครับในสิ่งที่เราทำอยู่ก็อยากให้พวกเราได้เห็นว่าความสำคัญในการอยู่โลกใบนี้ครับผมริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากมายครับขึ้นอยู่กับเราว่าเรานั้นจะหาวิธีใดครับผมนะในการที่จะคว้าหาริสกีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคลังของพระองค์คลังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จริงนะผมอยากจะเล่าจะเล่าถึงเรื่องเกี่ยวข้าวผมจะเล่าเรื่องถางหญ้าไร่มันที่ชลบุรีที่บ้านผมเป็นยังไงฮะอาจารย์โอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังถางหญ้าตั้งแต่9ขวบคลิปครัวแต่ผมไม่อยากถางหญ้ามันแหละเดี๋ยวโอกาสหน้าเล่าให้ฟังก็แล้วกันครับผมก็ขอบคุณท่านอาจารย์เพราะอีกประการอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราเนี่ยนะริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมากมายและครั้งหน้าในบางครั้งว่าไอการที่ทำงานจนหามรุ่งหามค่ำและอีกคนนึงอะทำงานอะไรนะเรียนรู้เรื่องราวศาสนาถามว่าสองคนพี่น้องจะเป็นยังไงในครั้งหน้าเจอกันครับหน้าพระราชถ้าเรามีชีวิตอยู่นะอินชาอัลลอฮ์เราจะมาคุยขอบคุณอาจารย์อับดุลซิดขันเจริญขอบคุณน้องรอฟิกนะครับแล้วก็ทีมงานหลังกล้องหลังไมค์ทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการทำรายการแบบนี้นะครับกับการที่เผยแพร่อิสลามไปด้วยกันครับวันนี้เราสองคนที่ไม่อยากจะไปเลยไม่อยากจะจากนะครับแต่ต้องจากแล้วนะครับเพราะเวลาหมดแล้วครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ We're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving.